อนโซนหวานนี่ดูดินี่ยิบเจิมช่ำ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 หวานชุ่มคอสวัสดีครับผมบาเกียนสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องพากันมาเอาหางมิ้มหรือหางพึ่งแมงวันเนาะจ้าเพราะว่าเห็นไว้หลายมือแล้วเนาะสติกเนาะอุ้ยแต่วันซุกวันซุกล่าสุดเราบ่มีโอกาสได้มาเอาจะเถื่อบ่ได้อุปกรณ์มามือนะมือนี่มาหาหน่อไม้มาถึงป่าเลยก็เลยมาเอาจ้ะเดี๋ยวสติกไปถ่ายเบิ่งให้ใกล้ๆเด้อยังอยู่สติกยังอยู่อยู่เนาะมาพี่น้องมาเบิ่งกันป๊อดหัวน้ำหวานเนาะน่ะอิดบอกเทียนพี่น้องจ้าพ่อน่ะนกใหญ่เลยหัวน้ำหวานถ่ายได้แค่มุมเดียวไปนะพ่อแม่หัวน้ำหวานข้างใหญ่อีหลีเก่งขึ้นไปเอาแน่ใดพี่สามท่านสองจุ่มว่าน้ำผึ้งเดือนยังอันนี้ว่าแม่เดินหาเรื่องอย่างก็อยากเอาไปกินมันแซ่บเจอแม่เขาไปบักใหญ่เป็นควันเอาเดินหาเขาเก็บไว้เป็นยาเนี่ยเอาไปกินเจอหลายรังอยู่ได้นี่ต้องรุ่นกันว่าเขาจะได้จักรังบางรังก็สูงบางรังก็ต่ำลูกสาวเพิ่นมักกินพี่น้องน้องอันดาดีๆเด้อมันใหญ่น่ะค่อยเอาโอ้น้ำหวานฉีกฮะน้ำหวานฉีกโอ้ยไอ้บอกมีสองหัวโอ้มีสองหัวไปช่วยอันน้อยมาโอ้ยบูกินมันมีหลายกิ่งเฮ้ยว่าเป็นยังหัวช่ำดอกมาจังไงตาติ๊กช่วยถือมะเอามาเอาอันใหญ่นี่มาอันนี้โอ้ตุ๊บชุบเอาไว้ดิเอาก่อนตุ๊บตุ๊บใครอยู่มาเป็นหัวน้ำหวานเยอะนะฮะอือมันค่อยย้อยไปไหนเดี๋ยวก่อนเด้อจับไปก่อนเด้อจ้าโอเคไปนะใหญ่ดีใหญ่ดีแล้วกล้องกระชนนั่นแหละถ่ายใกล้กดแม่เป็นดอกก่อนเด้อ อยู่นี่เด้อขึ้นบน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 ไปทำรังใหม่เด้อถึงว่าแม่เพิ่นหลายเนาะเพิ่นเกิดแต่น้ำหวานเลยสี่ล่างเลยได้เห็นเนาะบอกกินเนาะนี่ใหญ่เนาะหัวน้ำหวานตัวบ่มีเหรอพี่น้องจ๋าดิเห็นเนาะบ่มีแทบสิบ่มีตัวอ่อนเลยเนาะตัวอ่อนไปเป็นอันนี้มันแหละเป็นตัวไปแล้วนี่แหละสิ่งที่เราต้องการบ่อยากได้ดอกตัวอ่อนอยากกินน้ำหวานที่ซื้อ
ใจบ่ต้องมีจักตูก็ได้เอาแต่น้ำหวานนี่ดีดีให้เพิ่นเป็นตูกำลังต่อไปโอเคโอ้โหน้ำหวานนี่เหนื่อยมือไอ้ขวดน้ำหวานเฮลบูบอยนี่เกือบ2ขวดพอด้วยจ้ะรุ่นนี้ละค่ะเอาน้ำหวานรอบก่อนเนาะโอ้ยขอรูปเนี่ยขอรูปเนี่ยย้อยแบบนี้เลยติเออเอาในน้ำขวดนานๆนี่นะเอาไม้มันน้อยโคตรนี่นะเอาส่วนนี้มาโอเคกับเผาเนี่ยเออหาแต่เอาส่วนที่เออเด็กน้อยแถวบ้านสติเอาเป็นคู่คน78ปีนี่ก็เอาเป็นเลยพี่น้องมียิงพร้อมมือน่ะเห็นแก้งนึงมีแต่เด็กน้อยมียิงพากันเอาไปเอาหังมิ่มถือมือนะบ่เพียนเนาะเก่งครับเก่งครับจักหาอยู่หากินมาบ้านเฮาเป็นเบิดแล้วไปๆๆโอเคจังแรกเอามาเบิ่งใกล้ๆด้วยบัดนี้คุณน้องน้องจ๋าเบิ่งนี่หัวน้ำหวานเอ้ยเอาทางที่เอามาเบิ่งด้วยน้ำหวานอยากเบิ่งน้ำหวานตรงที่เพิ่นแตะนะนี่นี่จ้าช่อมช่อมโอ้ยย้อยย้อยย้อยเอียงไหลไปบัดนี้ไปรุ่นลังต่อไปบอกเคียนเอาอุปกรณ์มาพี่ถุงถึงอยู่ในพี่เอาใส่ลังที่สองจ้าเอายากเนี่ยมันสูงเอาไม่ยากดอกแต่ความสูงมีผลมันเกาะกิ่งน้อยๆนี่ปักใหญ่นี่ก็เดี๋ยวหาบอกเคนเอาลงมาก่อนเดี๋ยวค่อยเบิ่งกันเนาะจ้ะลังที่สองโอ้ทุลักทุเลมันสูงเกินความสามารถบอกเคนดอกหัวน้ำหวานเพื่อนหัวน้ำหวานน่ะทางที่สองมีจวดก็พอกำหังแล้วกินเกสรไผ่นี่บ่หรือกินหยังมานี่แต่แถวนี้มันมีสระใหญ่เนาะบ่เคยเนาะมีน้ำเนาะพอๆถึงอ่ะหัวน้ำหวานใหญ่กว่าเมื่อกี้นี่อีกแต่ทางน้อยเนาะยิ้วๆแน่ทางน้อยแต่น้ำหวานมันขึ้นใหญ่แท้สาใหญ่ๆๆที่สูงพี่ๆพี่บอกเละสิเละอีกพี่โอ้อ้วนอีหลีอยู่มดมาไวขนาดมาได้ก็ได้ครับครับเลขได้นี่เต็มถุงอันที่2อีกมาเดี๋ยวสติ๊กซอยบอกเคนใส่ถุงก็จะบัดนี้ใส่ถุงก่อนเตรียมถุงมาอุ้ยเอาซอนเอาซอนป๊าดหวานนี่สติ๊กนี่ๆๆๆนี่ยิบเจิมช่ำ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 หวานชุ่มคอลังที่3จ้าอันนี้ต่ำๆเป็นทางเขาไปเลยโอ้ยย่อยปันแม่บดแดงลงมาละต่อตัวก็ลงมาละมารุ่นกันหันเลยน้ำหวานชิ้นใหญ่คือ2ครั้งแรกหรือบอสมครั้งเพิ่นหรือบอมันแสงมันมืดจักหน่อยสมควันด้วยจ้ะอู้น้ำหวานใหญ่คือกันผมเห็นแล้วงานใหญ่เนาะใหญ่อาชีย้อนแสงจักหน่อยด้วยจ้ะ
เราอยู่ทางทิศที่แบบว่าย้อนกับแสงพอดีเลยที่ไหนง่ายเพื่อนพูดแล้วอันนี้ที่ไม่บังพอดีเอาออกมาตรงที่มันแปนๆมันฮุกๆอ่ะนะก็แสงพร้อมอมุนนี่เออมุนโอ้ยน้ำหวานก็ได้กูใหญ่เลยแต่ละหังจวดขนาดเลยจ้ะมานคักเงิน3หังส่งหังจนบ่พายเข้ามาผู่ทางอกเฮาปะไว้พุ่นเลยขึ้นบนขึ้นบนทำรังใหม่เด้อหูขาวชั่วยังในสีนี้เนาะยังบ่เก๋โอเคนะพวกรวมกันอยู่ใต้บ่มีได้กินได้นี่มาบ้านเฮาใจไปเลยเนาะกินแบบอันนี้ไปเลยได้กินตลอดเลยแบบนี้รู้แล้วตรงไหนมีนะบอกเห็นเนาะพอมาหาหน่อไม้เนี่ยละจ้ะเฮากันกินหน่อไม้นี่หลายหลายก็อยู่กระบี่เฮาบ่มีคลิปได้เก็บพึ่งแบบนี้ได้เนาะแล้วบ่มีอันเนี้ยจักมันไปใส่เบิดฉีดยาเนาะใส่เพิ่นแบบว่าเกษตรเด้ซะเกษตรบางทีเพิ่นก็ฉีดยุงฉีดยาไปนี่มันก็บ่อยากอยู่เด้ซะน้อยแต่แน่นน้อยแน่นไปรวมกันแล้วไปเบิ่งจะบันไหมได้หน่อยได้หลายสักหน่อยเนาะจ้าพี่น้องออกมาแล้วบันนี้มาเบิ่งกันจ้ะสามพังสามพังบักหนึ่งพุ่งพายเซไปจนบ่เอาเข่าไปนำจ้ะเราติ๊กว่าหังละโลกว่าสองหังก็สองโลกว่าหังนี่ฮะจะได้อยู่ดอกขีดสองสามขีดประมาณนี้ใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่ก็ชมทางเล็กด้วยเต็มปี้ดีได้เห็นดิเต็มปี้เลยนะค่อยๆค่อยๆเอ็นถุงมันขาดเห็นดิหนักมากทางแรกว่าหนักแล้วข้างทรงก็หนักเนาะเห็นดิอืมสำแข้งแบบเคนคนเลยนี่เนาะโอ้สามหังนี่สามหังโอ้พี่ตวางอดใจไม่อยู่ดีเห็นแบบนี้น้องดาก็มักไอ้เมื่อแบบนี้เดี๋ยวตะแรงค่อยย่างไฟให้ลูกกินเนาะครับผมเลิกเรียนมาได้กินส่วนน้ำหวานเฮาก็แบ่งกินแล้วก็แบ่งเก็บไว้นำเก็บไว้เพราะว่าน้ำหวานแต่ว่าฤดูเนี่ยมันก็ยังหวานคือเก่าแต่สรรพคุณยามันก็มีอยู่แล้วเนาะเรื่องน้ำหวานแต่ก็กินหลายบ่ดีเด้อจากคำว่าน้ำผึ้งน้ำหวานก็คือน้ำตาลคือเก่าจากธรรมชาติหรือจากไอ้ที่เพิ่นไอ้เขาเอิ้นว่าอย่างนะครับเป็นน้ำตาลโคตรบ่แม่นเพิ่นผลิตออกมาแบบผ่านกรรมวิธีนั่นเนาะแต่อันนี้ธรรมชาติหนาแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็น้ำตาลคือเก่าหวานหวานสิขึ้นตาแม่นเพิ่นว่าน้ำผึ้งบ่มีน้ำตาลบ่แม่นเด้อสติ๊กไปศึกษามาเลยแห้งหวานแห้งหวานพอกันกับน้ำตาลคือเก่ากลับบ้านกันครับได้ของดีแล้วบ่ผิดหวังมาหาหน่อไม้ได้น้ำผึ้งได้ของอยากของกินเยอะแยะเลยติดไม้ติดมือเมื่อเนาะครับผมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าไปเมื่อเติมความหวาน